สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดคัตเตอร์นะครับอุปกรณ์ใช้งานในออฟฟิศหรือว่าเครื่องเขียนนะครับใครที่จะดูรีวิวย้อนหลังนะครับให้ไปดูในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า stationary นะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับครับผมเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับคัตเตอร์3ตัวนี้นะครับถูกส่งมาจาก f a c e b o o k ที่ชื่อ toolsholic นะครับ toolsaholic นะครับหรือว่า t o s a h o l i c ผมก็ไม่ไแน่ใจว่าชื่อเขาชื่อ t o s a h o l i c หรือว่า toolsaholic หรือว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับอ่ะสามตัวนี้ราคาจำหน่ายผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบเลยเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งราคามานะครับแต่ว่าความน่าสนใจของคัตเตอร์3ตัวนี้นะครับก็คือจะมะีขนาดของใบมีดใหญ่นะครับแล้วตัวใบมีดเองนะครับก็จะเป็นใบมีดที่ผลิตในญี่ปุ่นรวมถึงตัวมีดเองด้วยนะครับ มีคุณภาพทั้งสิ้นเลยทั้ง3ตัว3ตัวนี้นะครับหน้าตาจริงๆอ่ะโดยทั่วๆไปก็จะเป็นเหมือนจะเป็นมีดรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันในสีนะครับของด้ามโดย2ตัวขวามือกับซ้ายมือเนี่ยนะครับขาวกับแดงเนะี่ยจะเป็นตัว Limited Edition นะครับในยี่ห้อที่ o f ฟ่าผลิตให้อีกทีนึงส่วนตัวตรงกลางเนี่ยจะเป็น Limited Edition ของ o f ฟ่าเองนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Limited 0 8นะครับ limited os อ l อสโ t ฟ่า e r ต i จอร์ลิมิต็ จำกัดนะครับโดยตัวของคัตเตอร์ตัวนี้จะเป็นสีออกเงินเทานะครับจะเป็น AL Series นะครับ Limited AL โดยชื่อรุ่นตัวนี้จะเป็น Offa Limited 08 AL mm hmm. AL น่าจะย่อม,มาจากอลูมิเนียมนะครับก็น่าจะเป็นสีของตัวดามน,นั่นเองผมจะรีวิวโดวยแกะตัวนี้ตัวเดียวนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น Limited Series นะครับ Limited AL 08จาก o p f a ราคาไม่รู้นะครับไม่รู้กี่ร้อยจำไม่ได้แล้ว ไม่ทราบไม่ทราบราคาไม่ใช่ทำไม่ได้ส่วน2ตัวนะครับนี้นะครับก็จะเป็นลิมิเต็ด 08gC กับ l i m i t ต็ด8 g g c r นะครับก็จะเป็นอ่า CR น่าจะมาจากครีมสันเรดหรือเปล่านะครับน่าจะนะเดา G นี่น่าจะมาจากคำว่ากริ t เตอร์ไหมนะครับกริตเตหรือว่ากิก้าไม่รู้นะครับ g i ก้าซีรีส์นะครับ CR คือครีมสันเรดคือสีแดงสดนะครับ กิก้าคัลเลอร์ซีรีส์ลิมิเต็ดกิก้าเรนะครับส่วนตัวสีขาวเนี่ยจะมาจากกิก้านะครับหรือว่ากริตเตอร์ itter, ไม่แน่ใจนะครับส่วน C W นะ่าจะมาจากคำว่าเคลียร์ไวหรือว่าเป็นอะไรนะครับสักอย่างนะครับก็จะเป็นกิก้าไวท์นะครับสีขาวกับกิก้าเรดนะครับ G4 กิก้าซีรีส์กิก้าซีรีส์ลิมิเต็ดกิก้าไวท์ลิมิเต็ดกิก้าเรซึ่งสามตัวนี้นะครับดีไซน์เหมือนกันหมดเลยทั้ง3แต่ว่าสีเนี่ยต่างกันแล้วก็ เอลฟ้า Alpha ผลิตให้กับบริษัทหรือว่าชื่อยี่ห้อนะครับ,รบ t r u e s c o นะครับ T R U S C O นะครับ t r u s c o ก็จะเป็นเหมือนกับเป็น OEM ให้นะครับ a l p h าเป็น OEM ให้เพราะว่าดีไซน์นี่คือดีไซน์ Alpha เลยคือนะครับแพ็กเกจก็เหมือนกันแล้วแถมก็จะมีนะครับ a l p h า Japan ทำในญี่ปุ่น,นครับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะว่าจริงๆคือราคาจำหน่ายของ3ตัวนี้แต่ละตัวเนี่ยราคา200300หรือว่ากี่บาทเพราะว่าอันนี้เป็น รุ่นที่ผลิตแล้วขายในญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสอบถามไปที่ทูซ่าโฮลิก ah นะครับหรือว่าทูซ่าโฮลิกเนี่ยเขาอาจจะให้คำตอบได้ว่าสีไหนกี่บาทอันลวเท่าไหร่บ้านนะครับผมจะแกะตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าก็จะให้ดูถึงความสวยงามนะเพราะว่าเนื้อของวัสดุอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเมทัลลิกไว้นะครับกับเมทัลลิกเรดไม่แน่จะมีเมทัลลิกสีน้ําเงินสีเขียวหรือว่าสีดําสีอื่นอีกไหมนะครับไม่แน่ใจแต่เขาส่งมาให้ผมรีวิวแค่นี้นะครับ ก็เป็นคัตเตอร์ใช้งานที่ดูสวยมากแล้วเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ dition ด้วยสำหรับใครที่หาอะไรที่มันดูมีสีสันสดๆนะครับแล้วก็สวยมากจริงๆนะดูดิวิ้งๆเลยนะครับใครชอบอะไรวิ้งๆก็นี่นะครับกิก้าไว้กับกิก้าเรดนะครับอ่ะแกะตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับตัวแพ็กก็จะมาเป็นแพ็กใสยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีแม็กยึดไว้ซึ่งก็ต้องเอาแม็กนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันล็อกเอาไว้ไม่ให้ตัวแพ็กเก็มันสไลด์ออกไปได้นะครับ ผมจะไม่แกะอีกสองตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งคืนเขานะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวสเตปเปิลหรือว่าแม็กนะครับออกใช้คีมแม็กตัวโตมากเลยนะครับเอาออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำจัดแม็กให้ถูกวิธีโอเคนะครับผมสไลด์ตัวคัตเตอร์ออกมาจากแพ็คนะครับแบบนี้ซึ่งก็จะเป็น ฝาหลังพลาสติกแล้วก็จะมีเป็นฉลากการใช้งานนะครับว่าสไลด์เปลี่ยนใบแบบไหนหักใบแบบไหนนะครับแบบนี้นะครับ Limited Series แล้วก็ตัวคัตเตอร์นะครับมาแบบนี้ผมจะเอาตัวกล่องวางไว้ตรงอื่นก่อนนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะเกะกะเวลดารีวิวหยิบยากด้วยนะั <c> ้น <oughs> โอเคนะครับวางสีแดงและสีขาวเป็นแบ็กกราวด์แล้วกันนี่นะครับแบบนี้ โอเคนี่นะครับโอเคนะครับก็น้ำหนักของตัวคัตเตอร์นะครับก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่บอดี้เนี่ยไม่ได้ทำจากเหล็กหรือว่าอลลอยหรือว่าอะไรนะครับมันเป็นแค่ ABS คุณภาพดีที่ออฟฟ่าเองก็นิยมนำมาผลิตตัวของ ตัว housing หรือว่าตัวด้ามคัตเตอร์นะครับซึ่งตัวคัตเตอร์ตัวนี้ก็จะใช้ใบขนาดใหญ่นะครับใบก็จะรู้สึกจะเป็น18มมไหม,มถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมขอดูเทียบกับตัวที่มีอยู่อ่านี่นะครับก็เป็นใบ18มม,มแหละนะครับตะกี้สนิมขึ้นเพราะว่าผมไปใช้งานเอาดร์นะครับใช้ตัดต้นไม้ตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นสนิมแต่ยังคมอยู่นะอันนั้นนะครับมันใช้งานหนักมาก2ตัวที่เอามาร็ววนี่อุย๊ย นี่นะครับสนิมขึ้นหมดแล้วนะครับใบนะแต่ว่าตัวมีดยังดีอยู่เลยนะครับรีวิวไปแล้วด้วยนะครับไปหาดูในเพลย์ลิสที่เป็นเครื่องเขียนได้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีปากกาดินสอยางลบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีคัตเตอร์ด้วยนะครับส่วนมีดพับมีดใช้งานเนี่ยที่ไม่ใช่คัตเตอร์ก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับจะอยู่อีกเพลย์ลิสหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นเฮาซิ่งข้างนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ABS นะครับซึ่งก็ทําสีเป็นสีอลูมิเนียมนะสีแบบว่าเป็นเมทัลลิก เงินเงินเหมือนสีตะกัวนะครับทาให้มีดก็จะดูพรีเมียมขึ้นกว่าคัตเตอร์สีดำาๆหรือว่าเหลืองๆธรรมดาที่เราคุ้นเคยนะครับโครงสร้างข้างในของอ l p ฟ a าเขาผลิตด้วยสเตนเลสสตีลซึ่งเป็นโครองอยู่ข้างในอมไปถึงบริเวณรางด้านท้ายเลยนะครับทำให้คัตเตอร์ตัวนี้ก็จะมีโครงสร้างของรางโปรไฟล์ด้านในเนี่ยเป็นสเตนเลสทาให้มันมีความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการตกการแทรกเอาหัวลงหรือว่าเป็นการบิดนะครับเวลาใช้งานแบบเรา กรีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตัวโครงสร้างของมีดยังคงสภาพเดิมเวลาใช้งานหัวจะมีลักษณะเป็นเฉียงลงตรงนี้จะเป็นตัวบังคับใบมีดไม่ให้โยกนะครับไม่ให้สัน่นเวลากรีดคือเราจะเจอว่ามีดหลายๆย,ย,ยี่ห้อเวลาเราจับแล้วเราก็เขย่านะครับปลายมีดมันจะโยกไปโยกมาเนาะโยกมากเลยเวลากรีดนะครับทำให้เวลาเรากรีดเนี่ยความมั่นคงแน่นอนในการใช้งานมันแทบจะไม่มีกรีดแล้วบางทีแบบเส้นที่เรากรีดมันบิดม,มันเอียงก็มีหรือบางทีใบมีดมันสั่นจนแบบ มันติดนะครับในการปีดก็ทําให้ไม่สมูทแต่ว่าอัลฟาเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการออกแบบหัวของปลายคัตเตอร์ให้มีมุมทํามุมองศาแล้วก็จะมีตัวบังคับใบมีดนะครับแล้วก็ที่เห็นวาวาตรงนี้จะเป็นการออกแบบป้องกันไม่ให้ตัวใบมีดหรือว่าหัวใบมีดนะยุบเวลาโดนกระแทกหรือโดนทับนะครับช่องมีเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าสเตลตัวนี้ทําออกมาหนามากเลย ตัวโครงสร้างมีดต,ตรงอื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะคือโค้งนะครับมนทั้งด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านบนด้วยส่วนด้านบนจะมีเป็นลายกันลื่นนะครับเวลาเราจับลักษณะการใช้งานอย่างเงี้ยนะครับช่วยในเรื่องของการบังคับมีดเวลากรีดหรือว่าจะจับลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับการลื่นแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นโคง้งขึ้นมาให้เราทราบว่าตรงเนี้ยมันถึงสุดด้ามจับแลวนะถ้าเลยไปอีกก็จะเป็นบริเวณปลายทําไมต้องทําเป็นสแตนเลสโผล่มาอย่างนี้ ตรงนี้คือทําออกมาช่วยในเรื่องของการเข้าไปในที่แคบๆ,ๆแล้วก็เป็นการาทำมาให้ใบมีดสามารถที่จะใช้งานในที่ที่แบบมีซอกแคบๆหรือว่าลักษณะการกรีดนะครับผ่านวัตถุที่มีความหนาแน่นอย่างเช่นกระดาษลังหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะเรียวแล้วก็จะบางนะรบ,บริเวณปลายส่วนกลไกลหรือว่าฟันเฟืองล็อกด้านในเนี่ยจะมีขนาดเล็กถี่นะครับแล้วก็คลิกแต่ละคลิกนะครับก็ทําให้เรารู้สึกถึง เสียงที่ชัดเจนนะครับว่ามันเลื่อนไปแล้วมันล็อกนะครับคลิกแล้วมันก็จะล็อกเลยนะครับแล้วการดันใบมีดก็จะเป็นการดันออกมาทีละครึ่งครึ่งใบนะครับครึ่งเซกชันตัว snap off blade หรือว่าใบมีดนี้จะเป็นแบบเฉียง45องศานะครับแล้วก็จะมี marking บอกไว้เลยว่า18นะครับ over เจ็ดแคือเป็นขนาด18มมก็คือ2เท่าของอใบเล็กธรรมดาซึ่งใบเล็กธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้แบบที่เราคุ้นเคยนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็น9มมคือจะครึ่งเดียวของตัวนี้อันนี้18อันนี้9นะครับเล็กกับใหญ่แล้วก็จะมีใหญ่กว่านี้รู้สึก25มมหรือว่า20มมผมจําไม่ได้แล้วนะใหญ่อะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เป็นขนาดมีเดียมหรือว่าอะไรนะมันจะมี12มมด้วยนะครับ9 12แล้วก็มาเป็น18แล้วก็ไป20หรือ25เนี่ยใหญ่เลยนะครับคลิกโพสิทีฟมากส่วนระบบล็อกนะครับอันนี้จะเป็นออโต้ล็อกก็คือเราดันตัวของ กลไกนะครับซึ่งเป็นปั้นสีดําๆตรงนี้ออกมาแล้วตัวใบมีดจะไม่สามารถดันถอยหลังกลับได้นะครับไม่เข้านะครับเพราะมันล็อกอัตโนมัติมันจะเข้าต่อเมื่อเราจับตัวนี้แล้วดันถอยหลังนะครับมันถึงจะเข้าแต่ถ้าเกิดเราจับแล้วพยายามจะดันไม่เข้านะครับ คือมันออกแบบมาป้องกันการถอยหลังเวลาเราใช้เจาะพวกอย่างเช่นผมใช้เจาะกระป๋อ,ปองอลูมิเนียมหรือกระป๋องขวดที่เป็นเป็นขวดพลาสติกหนาๆขวดน้ำอัดลมอ่ะถ้าเราลองใช้เจาะเนี่ยถ้าเป็นคัตเตอร์ห่วยๆธรรมดามันจะถอยใบมันจะถอยทําให้เราต้องจับตรงเนี้ยตลอดแล้วบางทีจังหวะมือเราเนี่ยเรากำข้างหน้าเงี้ยนะครับแล้วเราต้องใช้แรงกดเจาะหรือว่าผ่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันดันถอยเงี้ยมันก็ลําบากเพราะว่าตัวกลไกตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างหน้าถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจับอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรเพราะมัน นิ้วมันก็บล็อกไม่ให้ใบมีดถอยหลังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใบมีดมันยาวเหลือเยอะอย่างเงี้ยนะครับเราเปิดมาแค่นี้พอเพราะถ้าเกิดเรายิ่งยืดออกมาเยอะอย่างเงี้ยความปลอดภัยในการใช้งานคือความเสถียรในการดันเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่าตัวใบมีดมันโยกใช่ไหมมันก็เลื่อนกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ไปเกือบจะหมดหรอแล้วเราค่อยเอานิ้วจับอย่างงี้แล้วดันหรอมันก็ไม่ได้ยืดยาวอย่างงี้มันก็เจาะไม่ได้เพราะมันสั่นนะครับวใบมีดมันบางเราก็จําเป็นต้องใช้วิธีกมอย่างเงี้ยหรอครับ ไม่ให้มันถอยหลังแล้วออกแรงเจาะซึ่งมันก็ไม่ดีแต่ตัวนี้มันมีระบบอโต้ล็อกคือใบมีดจะไม่ถอยหลังถ้าเราไม่ไปไปดันในนี้ถอยหลังนะครับก็คือยืดออกมายาวประมาณนี้ได้ขนาดนี้ได้นะครับปลอดภัยแต่ปกติแล้วก็ไม่ควรจะยืดออกมายาวเกิน2ข้อนะครับประมาณนี้นะครับ1 2ประมาณนี้หรือว่า3ก็ได้แต่ถ้า4ี่หเนี่ยยาวไปแล้วอันตรายเวลาใช้งานมันจะหักกระเด็นเข้าตาเพราะว่าการใช้งานเนี่ยเขาก็เตือนไปแล้วว่าอย่ายืดออกมาเยอะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันตา กบอุปกรณ์ป้องกันมือด้วยใส่ถุงมือใส่แว่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันกระเด็นเข้าตาแล้วมันอันตรายนะครับนั่นก็เป็นคาเตือนของการใช้งานเนาะส่วนด้านล่างจะมีชื่อย oh ี่ห้อ Over j a J8 แล้วก็เป็นรหัสนะครับ Ltd 07 08ทับนะครับก็จะเป็น frame, เฟรม0708เนะี่ยใช้เฟรมเดียวกันแต่ว่าตัว07นน่าจะเป็นวิวล็อกคือใช้ล้อนะครับหมุนล็อกตัวโปรไฟล์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นออโต้ลนะ็อกเนาะ AL เนี่ยน่าจะมาจากคำว่าออโต้ล็อกนะครับ ถ้าดับเบิลยูแอลน่าจะมาจากคําว่าวิวล็อกคือใช้ลอ้อล็อกนะครับลอวงลอง้ลอ,ลอหมุนวิวล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวิวล็อกหมุนล็อกมันก็จะมันก็จะแน่นนะครับอ่าเนี่ยดันไม่ได้แล้วนี่คือวิวล็อกมันจะไม่มีคลิกคลิกข้างในนะครับมันจะเรียบเรียบเลยอันนี้คือเหมาะสําหรับการปรับละเอียดนะครับค่อยๆย,ยืดทีละนิด,ท,นดทีละนิดนะครับแต่มันก็จะไม่ออโต้ล็อกต้องต้องไม่ลืมหมุนล็อกนะแต่อันนี้เป็นออโต้ล็อกนะครับ AR ก็เ,เป็นออโต้ล็อก หรือเป็นอลูมิเนียมคัลเลอร์ก็ได้นะมันมันแปลได้สองความหมายเนี่ยส่วนตรงนี้จะมีรูร้อยนะครับสายกันตกเป็นแองลงไปนะครับก็จำเป็นมากกับคัตเตอร์ใช้งานในไซต์ก่อสร้างหรือว่าอยู่ในแผนกเมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามีสายคล้องกันตกมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนท้ายใบมีดไม่มีตัวหักใบมีดอะไรเราจะเปลี่ยนใบมีดก็ต้องสไลด์ตัวกลไกนี้ถอยหลังให้สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวสต็อปเปอร์อยู่เห็นไหมครับ ตัวเบรกใบมีดแบบนี้เนาะเราจะใช้ก็ต้องดันใบมีดถอยหลังให้สุดนะครับแล้วก็ดึงตัวใบมีดออกแล้วก็เปลี่ยนใบครับตรงนี้ก็จะมีกลไกเป็นแหนบโลหะเป็นตัวล็อกใบมีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วโปรไฟล์ข้างในก็จะดูแบบแข็งแรงมากๆหนานะครับสแตเลสไม่เป็นสนิมแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือไอพวกกลไกพวกเนี้ยที่เห็นนะครับเห็นว่ามันดูไม่มีอะไรแบบนี้นะแต่ผมจะบอกเลยว่าการใช้งานของมันเนี่ยมันทนมากนะครับ มันแบบใช้งานได้เป็น10-20ปีเลยผมมีคัตเตอร์อลฟาอยู่บางตัวเนี่ยอายุการใช้งานแบบเกิน10ปีแล้วนะครับใช้มาหน้าที20่20กว่าปีแล้วด้วยนี่เป็นใบสีดำนะครับเคลือบอะไรไม่รู้นะไม่แน่ใจเราก็สามารถที่จะสไลด์ตัวใบมีดกลับเข้าไปแล้วก็ดันนะครับให้ใช้งานได้ต่อนะครับมันก็จะมัจะมีระบบล็อกอะไรของมันอีกชั้น2ชั้นนะครับก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นคัตเตอร์นะครับออฟ่า รุ่นที่เรียกว่ากิกาไวท์กิกาเรตนะครับแล้วก็อ๋อลืมบอกไปกริปด้านหลังเป็นยางนะครับอันนี้เป็นยางสังเคราะห์นะครับก็จะมีมาร์คกิ้งบอกว่าเป็นโอฟ่าลิมิเต็ดศูนย์แปดออโต้ล็อกนะครับเอลอลูมิเนียมสีอลูมิเนียมนะครับเป็นยางกันลื่นเป็นรูๆจับถนัดมากเลยนะครับดูดมันบางนะจับแบบนี้ออกแรงแบบกรีดจับดีจริงๆนะครับอันนี้แต่คนถนัดซ้ายอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันต้องจับแบบนี้เนาะมันไม่ได้โค้งซ้ายนะครับมันโค้งด้านขวาอย่างเดียว ก็ประมาณนี้แหละนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวสีแดงบ้างผมจะไม่แกะออกมานะเพราะว่าเสียดายนะครับอันนี้คือเดี๋ยวต้องส่งคืนเขาก็คือจะเหมือนกันหมดเลยเรื่องกลไกเรื่องดีไซน์นะครับเพียงแต่ว่าสีบอดี้ตัวนี้จะเป็นแดงชิมเมอร์สวยมากเลยนะครับวิงวิงเลยอะ่ะนะครับใบมีดแบบเดียวกันเลยนี่ก็ลิมิเต็ดไว้ g กิก้ไวตกิก้าเรดแต่อันนี้จะเป็นออฟฟ่าผลิตให้ทรัสโกนะครับน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นร้านเครื่องเขียนมันไดโซอะไรอย่างนี้นรือเปล่าแต่ผลิตโดยออฟฟ่าซึ่งออฟฟ่าก็เป็น เป็นผู้นำด้านการผลิตอยู่แล้วนะครับคือ Limited Series ด้วยนะนี่นะครับ Limited Auto-Lock นะครับ Series ไว i t e g i g a White abyte, Auto Lock สวยสวยมากเลยสีสวยมากๆนะครับนี่ก็เป็นคัตเตอร์คุณภาพดีเยี่ยมนะครับจากญี่ปุ่นครับโอฟ่าล i มิเต็ดซีรนะครับ08 g i g a r e d Giga White แล้วก็อ u t o l o c k AL 08นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมราคาจำหน่ายเท่าไหร่มีของไหมลองถาม t o o l s Aholic นะครับ t o o ์อะโฮลหรือว่า t o ส a h h o l i c ไปถามเขาดูเลยนะครับว่ากี่บาทมีของหรือเปล่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b v y Riden Out